ายสามมุมสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คงจะตามต่อไปนะครับสำหรับศึกชิงบัลลังก์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับคุณเรชาอ๋อศึกต่อเต่าเอ้าแต่เรื่องใหม่ในสังคมไทยครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นด้วยครับในการที่จะให้ประเทศไทยนั้นเปิดบ่อนคาสิโนเขาเรียกว่า Entertainment Complex โอ้ประสาทันสมัยพร้อมหรือยังครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารสะท้อนออกมาได้เรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนมีเยอะนะครับวันนี้นี่นะวันศุกร์นะครับสิ้นเดือนด้วยโอ้โหเรื่องของอุบัติเหตุนะครับกรุณาระวังด้วยครับเรื่องของระบบเบรกเดี๋ยวนะครับทางลาดชันอย่างเงี้ยเวลาเบรกมันมีปัญหานะครับรู้มันมีกลิ่นออกมาแล้วแต่ประคองไม่อยู่ครับตัดสินใจนี่นะชนรถข้างๆดีกว่าครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับเหตุการณ์เกิดขึ้นรุ่งเช้าครับอยู่ที่บริเวณหน้าศาลปู่ทนถนนสาย304ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับนี่นะรถบัสคันนี้โน่นครับมาจากนะครับทางภาคอีสานครับจากจังหวัดสุรินทร์นี่นะมาบรรทุกคณะครูจากโรงเรียนเทพอุดมวิทยาอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์23คนครับมาศึกษาดูงานที่จังหวัดปราจีนบุรีครับมาดูงานด้านแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังจากนั้นก็มีคุณครูท่านหนึ่งนะครับสอบบรรจุได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับก็จะมาส่งกันครับพอมาส่งกันนี่นะฮะรถบรรทุกนะครับ18ล้อคันนี้ที่บอกว่าขนไม้ประเภทที่บอกว่าไม้ไปทำอุปกรณ์ในก่อสร้างนะครับเขาก็ขับมาช้าๆอย่างนั้นนะริมถนนครับแต่ปรากฏว่าไอ้รถบัสคันนี้นะครับนี่ก็ขับมาแต่เนื่องจากว่าดูศักยภาพนะครับทางถนนครับดูกายภาพทางถนนนี่นะก่อนที่จะถึงตรงนี้นะครับมันเป็นลักษณะทางลาดแล้วก็มีโค้งมานิดนึงนะครับประมาณสัก6กิโลครับนี่นะปรากฏว่าไอ้รถบรรทุกไม้นะครับก็คือว่าชะลอจอดอยู่ด้านซ้ายสุดครับรถบรรทุกรถทัวร์คันนี้ครับปรากฏว่าโชเฟอร์คุณล้วนวิจิตครับบอกว่านะครับช่วงที่ประคองรถมานะครับมันมีกลิ่นไหม้เหม็นขึ้นมาเลยครับแล้วก็ทุกคนนะครับก็ทราบว่าโชเฟอร์นะครับตะโกนบอกว่าทุกคนนะครับให้มีการจับสถานที่ด้วยจับอะไรไม้มือจับอะไรก็แล้วแต่นะครับในรถนี่นะยึดไว้ยึดเอาไว้ยึดเอาไว้นะครับเพราะว่าประคองรถครับแต่สุดท้ายนะครับมันประคองไม่ไหวก็เลยหักลงไปชนนี่แหละครับท้ายรถคันนี้รถมันก็เลยพลิกคว่ำลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด13คนนะครับก็มีสาหัสอยู่ด้วยประมาณสัก2คนนี่นะในที่สุดแล้วนะครับก็เกิดเรื่องของร้ายๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าระบบเบรกรถยนต์นั่นเองครับช่วงนี้ต้องตรวจสมรรถภาพทั้งรถทั้งคนนะคะจะเดินทางไกลค่ะมาถึงเรื่องที่ถกเถียงกันมาหลายสิบปีแล้วนะคุณสุวิทย์ว่าจะมีหรือไม่มีบ่อนคาสิโนแต่ตอนนี้ขอเรียกเป็น Entertainment Complex และการถามมาถามท่านนายกเศรษฐาทวีสินในฐานะท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มองการไกลและเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งท่านจะว่าอย่างไรมาดูกันค่ะท่านก็บอกว่ารับรู้แล้วเรื่องนี้ว่าพูดคุยกันนะคะท่านก็โพสต์ใน X หรือว่า Twitter บอกว่าในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบผลการรายงานการศึกษาเปิดสถานบันเทิงครบวงจรตั้งแต่เมื่อวันที่28นี่แหละค่ะก็พบว่า Entertainment Complexคือการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือทำให้มันหรูนะแล้วก็ดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่ในสถานบันเทิงแบบครบวงจรมีคาสิโนด้วยคุณสวิทย์แต่คาสิโนเนี่ยถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวใน Entertainment Complex หมายความว่ามันเป็นแค่จุดหนึ่ง 3-10% เท่านั้นแหละมันไม่ใช่ทั้งหมดค่ะจะมีการแสดงจะมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมของชาติไทยจะใส่อะไรจะเอาอะไรไปขายมันได้ทั้งนั้นขอให้คนเข้ามาใช้เงินท่องเที่ยวอาจจะเล่นบ้างนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ขึ้นมาให้มีรายได้ค่ะและไอ้เรื่องที่มันอยู่ใต้ดิน อย่างเช่นเราก็ทราบกันอยู่ว่าพี่น้องเราก็ไปเล่นตามชายแดนตามตะเข็บไปบงไปบ่อนแถวๆประเทศเพื่อนบ้านเอากลับมาและนักท่องเที่ยวของต่างชาติเนี่ยถ้าอยากจะมาเล่นเมืองไทยแล้วของเรามันหรูหราอู้ฟู่กว่าก็ดีค่ะเอาอะไรที่มันเทาๆขึ้นมาบนดินให้มันขาวสะอาดเก็บภาษีเลย อันนี้ก็เป็นภาษีบาปภาษีหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูนะคะเพราะว่าภาษีนี้น่าจะได้ประมาณปีละ20,000 ล้านบาทค่ะ
โอ้โหอันนี้คือดูตัวอย่างของสิงคโปร์นะคือสิงคโปร์อ่ะเขาลงทุนไป 300,000 ล้านแล้วเขาได้มา 20,000 แล้วเราจะเอายังไงเราจะลงทุนแบบเขาแล้วได้ 20,000 ล้านอย่างเขาไหมแล้วการจ้างงานของเขาก็เพิ่มมาอีก 20,000 ตำแหน่งเลยค่ะต้องบอกว่าที่สิงคโปร์ตั้งแต่เปิดคาสิโน GDP ขึ้นมาวืบเลยค่ะแต่ก็ต้องมีวิธีด้วยคือใครที่ไม่ใช่คนสิงคโปร์หรือถือพาสปอร์ตอื่นเนี่ยเข้าฟรีแต่คนสิงคโปร์อาจจะต้องเสียค่าเข้าเพราะว่าเขาก็ไม่อยากมอมเมาคนของตัวเองนะคะแต่หลายคนก็กังวลว่าดีก็เริ่มต้นอาจจะเป็นสิงคโปร์แต่เปิดไปเปิดมาจะกลายเป็นปอยเปตหรือเปล่ากลัวจะลงท้ายเป็นแบบนั้นก็เป็นได้อยู่ที่การบริหารจัดการแล้วก็เรื่องการดูแลโปร่งใสนั่นแหละซึ่งก็ยังเป็นคำถามตัวโตๆนะคะสำหรับในสังคมไทยของเราเอาเป็นว่ามองในแง่บวกไว้ก่อนค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ครั้งใหญ่ถ้าทำแบบสิงคโปร์อาจจะได้มากกว่าเขาก็ได้ค่ะเอาเป็นว่ามีส่วนการแสดงสินค้ามีการจัดงานประชุมของดีดีโอทงโอทอปเอามาขายเกมมิ่งฟลอร์ที่เป็นการเล่นเกมต่างๆนานาไม่ใช่เฉพาะบ่อนนะบางทีก็เกมอะไรเขาก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะขอเป็นไม่เกิน 10% อย่างที่บอกไปค่ะสภาได้ศึกษาแล้วยึดหลักเอาความเป็นจริงว่าเศรษฐกิจสีเทาเราก็รู้กันอยู่มีเยอะรูปหน้าปะจมูกเอาขึ้นมาให้ถูกกฎหมายและออกใบกำกับภาษีแบบถูกต้องเลยสบายใจกันทั้งผู้เล่นและผู้ที่ให้การบริการหรือว่าขายของนะคะแต่ย้ำค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมให้มีการพนันเรื่องนี้ก็รู้กันอยู่ต้องดูแลกันให้ดีๆเพราะมันก็มีดาบสองคมเหมือนกันคืออะไรที่มันมีดีก็มีข้อเสียนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูแลว่านี่คือการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาประเทศไปร่วมกันเดี๋ยวไปศึกษาก่อนแล้วก็ยื่นร่างพรบให้สภาพิจารณาต่อค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เถียงกันมาหลายสิบปีจนประเทศเพื่อนบ้านเขามีบ่อนมีคาสิโนมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เยอะแยะถือว่าเราก็เสียโอกาสไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่าออกไปเล่นบ้างแล้วก็เสียโอกาสในด้านการท่องเที่ยวค่ะอันนี้ต้องเรียนตรงๆคุณสุวิทย์ครับทำได้จริงๆในหลายประเทศอะค่ะพอเขาจะเปิดคาสิโนหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเขาจะทำให้มันหรูหราไปเลยมันจะได้ดูว่ามันไฮโซนะครับไม่ไปเล่นกันแบบว่าแอบเล่นเหมือนบ่อนไก่หรือว่าบ่อนวิ่งแถวๆที่โดนเด้งกันไป5เสืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะนะอันนี้เป็นเรื่องเก่าในสังคมไทยแต่เป็นเรื่องใหม่ที่ว่านี่คือว่าจะเป็นจริงเป็นจังขนาดไหนถ้าผู้นำนะครับส่งซิกแบบนี้นี่ครับก็คือว่าเป็นเรื่องของที่ว่าจะต้องเป็นจริงเพราะว่ามีข้อดีมากกว่าอนาคตมองไกลนะครับไปถึงโน่นฟอร์มูล่า1จัดแข่งขันนะครับถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นได้จัดแข่งขันที่บ้านเราเลยถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องใหม่ไหมครับในสังคมไทยเป็นเรื่องเก่านะครับที่พี่คุยกันมาเยอะก่อนที่ผมเป็นนักข่าวคุณนี่เลยจ้าพูดกันมานมนานแล้ว40กว่าปีแล้วครับโอ้อีสานเขียวเหรอทุกเวลาร้องไห้สมัยไหนเอาแบบอเมริกาเลยนะครับอเมริกาไปเปิดที่ไหนครับคาสิโนลาสเวกัสเลยทะเลทรายเลยคุณชาติชายนู่นโอ้โหก่อนครับคุณนิรจาสมัยนะครับนายกตาหวานพลเอกเกรียงศักดิ์ชบนานนท์นี่นะบิ๊กจิ๋วอย่างเงี้ยครับบิ๊กซันเมื่อก่อนนี่ครับนี่นะไปเถอะครับทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยเอ็ดพลิกผืนขึ้นมาเลยเปิดบ่อนคาสิโนเลยจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับนี่นะก็ปลูกข้าวทำนาอยู่เหมือนเดิมแต่แล้วก็ตามด้วยครับที่เหตุขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ที่คุณนิรชาว่าอ้างคำพูดนายกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถกเถียงกันมานานแล้วแต่ในสภาผู้แทนราษฎรคราวนี้บอกว่าเอาจริงเอาจังดีไหมกฎหมายสมรสเท่าเทียมมาแล้วนะฮะเรื่องของเพศเพิ่งออกเมื่อ2วันก่อนนี่ไงครับเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยเลยว่าต่อไปนี้ผู้ชายจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันได้โอ้โหในประเทศนะครับในเอเชียเนี่ยประเทศไทยเป็นนัมเบอร์วันเลยโอ้สุราก้าวหน้าเหรอคุณนิรชาอ้าวมาแล้วแก้ไขเรื่องใหม่นะเอาจากใต้ดินเอาขึ้นมาเลยยกพี่น้องประชาชนขึ้นมาในการต้มเหล้าขายได้ต้มเหล้ากินได้นี่เรื่องใหม่เหมือนกันนะครับอะไรสำหรับเรื่องใหญ่เรื่องใหม่นี่นะไอ้บ่อนคาสิโนที่ว่านี้นะครับก็คือว่าใหม่สำหรับวันนี้นะครับแต่มันก็เก่าสำหรับวันก่อนนี้การทำได้หรือไม่ได้อย่างไรคณะกรรมการวิสามันที่สภาเขาตั้งขึ้นมาเคาะออกมาแล้วว่าตั้งได้จึงมีคำพูดของนายกนะครับจริงจังเพราะว่าอะไรครับท่านชี้แจงผ่านโลกโซเชียลFacebook ให้รู้เลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะทำไงครับถ้าสมมติโอเคนี่นะก็สภาครับวันนี้ฟังแล้วกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยเอาหมดครับบอกว่าจะมีการเสนอกฎหมายนี้ดูพรรคก้าวไกลนะครับก็ว่าเอาด้วยนี่นะพรรคอื่นก็จะเอาด้วยพอเอาด้วยนะครับก็เอารัฐบาลเสนอเลยเสนอแล้วนะครับต้องไปผ่านสว.สว.ก็ว่ายังไงไปนะครับถ้าผ่านก็ออกมาประกาศใช้ประเทศไทยจะมีบ่อนคาสิโนหรือเปล่าก็ไม่รู้
ู้แต่รอบบ้านประเทศไทยมีหมดแล้วมีหมดครับทุกประเทศประเทศเรานะครับพูดอย่างเดียวก็คือว่าประเทศไทยมันเป็นเมืองพุทธในเมืองพุทธนะครับศีลก็ห้าเป็นไงสุราเมรยมัชฌะประมาดื่มทุกวันนี่นะแล้วจะให้ต่อไปอีกล่ะครับไปเล่นการพนันรอบบ้านเราเฉลี่ยนะครับที่มีการคาดคันคำนวณกันว่าเป็นเงินประมาณสัก 20,000 กว่าล้านบาทต่อเดือนก็นี่ไงนี่เงินไทยไหลออกไปข้างนอกครับนี่เพราะฉะนั้นเอากฎกติกานะครับมาควบคุมกันเปิดในประเทศไทยนี่เป็นยังไงบ้างอ่ะก็รอดูก็ต้องเรียนตรงๆด้วยความเคารพนะเรื่องการพนันพวกเราก็ไม่น้อยหน้าชาติไหนนะที่บอกว่าเก็บใต้โต๊ะไอ้18ที่บอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รับทรัพย์นะครับ18อย่างนี่นะก็มาจากการพนันนี่แหละครับนี่นะไม่ว่าจะหวยไม่ว่าจะอะไรเราก็ทำการลงทุนระยะสั้นกันจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ทำมาหมดนะคะแต่ไม่แน่นะถ้าเราเปิดเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จริงๆให้มีเอกลักษณ์อาจจะมีตีไก่อาจจะมีกัดปลามีปั่นจิ้งหรีดโอ้ถูกต้องครับนี่นะนี่นะนี่แหละครับเขาคิดกันต่ออยู่เหมือนกันนะครับว่าไอ้คอมเพล็กซ์ทันสมัยเนี่ยครับแบบสากลก็ว่าไปแต่แบบไทยๆแบบซอฟต์พาวเวอร์จะต้องใส่เข้าไปด้วยเอาดูข่าวกันต่อไปนะครับตามที่พาดหัวเอาไว้ไล่ล่าระทึกล่ะครับเรื่องของผู้ที่บอกว่าผิดสังเกตนะครับนั่งในรถมาแต่ปรากฏว่าถูกตำรวจจับนั้นหนีครับเอ้าโอ้โหตามได้อย่างกระหนังนะครับแต่ถูกจับได้นะครับเอาเสื้อเหลืองนะนี่นะนี่ครับตำรวจทางหลวงครับจังหวัดชุมพรจับได้แล้วครับคราวนี้สำหรับคนที่อยู่ในรถครับขณะที่วิ่งไปที่ตรงบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลนาขามอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับนี่นะนี่ครับเป็นภาพคลิปที่มีการตำรวจนะครับถ่ายเอาไว้ได้เหมือนในหนังรถคันนี้นะครับกำลังขับหนีรถตำรวจทางหลวงครับกุลเดชาตั้งแต่นะครับอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแต่สุดท้ายนะครับก็ถูกจับได้นะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขาใช้รถตรวจการนะครับเอามาบังอย่างเงี้ยพอมาบังไปปั๊บนะครับนี่นะจะกลับรถได้หมอนั้นไปไม่ได้ครับรถตำรวจก็ลงข้างทางเหมือนกันในที่สุดแล้วก็ถูกจับได้คารถคันนี้ชื่อว่านายพงพันธ์อักษรนำครับเนี่ยเป็นชาวบ้านที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะขาล่องใต้นะครับเนี่ยถูกจับได้ขณะที่นี่นะก่อนหน้านี้ครับรถคันนี้มันผิดปกติมาตำรวจทางหลวงนะครับเขาก็ตั้งด่านอยู่แล้วแล้วก็ขอตรวจค้นนะครับปรากฏว่า4คนนี่นะนายพงพันธ์ด้วยบอกว่านะครับนี่นะไม่ขอตรวจค้นเลยปรากฏว่าในรถนะครับไม่มีอะไรที่มันผิดปกติครับแต่พอขอว่าดูหลักฐานหน่อยแบบเป็นตัวประชาชนไม่ยอมไม่ยอมให้เอ้าไปเช็คดูอีกนึงเอ๊ะหมอนี่มันมีปัญหานะครับเรื่องประวัติไม่ค่อยดีเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เผยเท่านั้นเองครับรถฮอนด้าคันนี้ครับไปเลยขับหนีเลยตำรวจก็เลยตามล่าใช้รถตามล่านะครับแล้วก็รถตรวจการด้วยทั้งบริเวณตามหน้าข้างหลังแล้วก็ปิดข้างหน้าด้วยนะครับในที่สุดแล้วนายหมอนี่ก็ไปไม่รอดครับถูกจับได้เอามาตรวจประวัติดูนะครับจับบัตรประจำตัวประชาชนโอ้โหไม่ธรรมดาฆ่าคนมาแล้วครับยาเสพติดก็มีอีกด้วยนี่นะรวมทั้งนะครับประวัติอย่างอื่นก็ไม่ธรรมดายาเสพติดแล้วก็มีอาวุธปืนนี่นะถูกดำเนินคดีไปตามระเบียบต่อแล้วครับเดี๋ยวนี้คนอันตรายเยอะนะคะแต่สภาพอากาศก็อันตรายเหมือนกันค่ะเอาอีกแล้วอันดับ1ของโลกค่ะเมื่อวานอันดับ4หรือเปล่าจะไปเชียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยเชียงใหม่ค่ะโอ้โหอันดับ1วันนี้ทำนิวไฮเลยนะคะใกล้สงกรานต์เข้ามาแล้วดอยสุเทพก็หายค่ะล่าสุดสนามบินหายอีกแล้วเครื่องบินขึ้นไปปุ๊บหายควับหายวับไปกับควันเลยนะคะเพราะว่าหมอกควันมันเยอะอย่างที่เห็นค่ะคนบ่นแสบตาแสบหูแสบจมูกกันไปหมดแล้วถึงกับต้องเปิดน้ำพุรอบคูเมืองกันเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ฝุ่นมันเยอะไปค่ะสะพานลอย 1-2 กิโลเมตรเนี่ยก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องเจอเป็นเมืองในหมอกกันหมดแล้วนะคะสภาพอากาศต้องใช้คำว่าลางเรือนเรือนลางเต็มทีเหมือนกับว่าจะมีหมอกควันที่ไหนกระจายมาใน17อำเภอค่ะปกคลุมหมดเลยลอยเข้ามาในพื้นที่ที่คนอยู่กันหนาแน่นอ้าวเนี่ยค่ะเปิดไอ้เครื่องทำน้ำพุรอบคลุมเมืองค่ะมันจะได้ลดฝุ่นไปได้บ้างนะคะก็หวังว่าจะแก้ปัญหากันได้ที่ปลายเหตุก็ยังดีค่ะเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องชาวต่างชาติเขาจะมาเที่ยวสงกรานต์กันแล้วนะคะถามว่าลำบากขนาดไหนก็ลำบากค่ะเรื่องสุขภาพไม่ต้องพูดถึงคนที่เป็นภูมิแพ้คนไอจามเลือดกำดาวก็ไหลกันนะคะและตอนนี้ล่าสุดก็ขึ้นไปอยู่อันดับ1ของโลกเรียบร้อยไปแล้วนะคะหลายอำเภอ17อำเภอเนี่ยไม่ต้องแยกเลยค่ะก็ควันไฟป่าแบบนี้ก็เตือนกันมาด้วยนะคะว่าอากาศแย่มีผลกับสุขภาพดูแลร่างกายกันด้วยนะคะงั้นนะครับนับถอยหลังนะครับย้ำอีกทีนึงอาทิตย์หน้านะครับนี่นะ
เดี๋ยวจะสงกรานต์นะครับจังหวัดเชียงใหม่เขาเริ่มก่อนในบุรีจาแล้วยังไงนะครับมลพิษมากอยู่ขนาดนี้โอ้อ้าวหวังว่าพายุนะครับจะมาช่วยแต่พอมาช่วยเนี่ยระวังครับอะไรคะเคยเห็นนะครับลูกเห็บตกลูกเท่าไข่ไก่ไหมโอ้ต้องจะโดนหัวหรือเปล่าอย่างนั้นอ่ะโอ้โหนี่ครับเป็นภาพที่ Facebook ของคุณวีรบุรุษชุดขาวนักบุญราตรีครับถ่ายเอาไว้นะครับขณะที่อยู่ในรถขาวโพลนอยู่ในพื้นที่บ้านทมนาคาและก็บ้านทมนางามตำบลทมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีช่วงบ่ายๆแก่ๆนะครับถึงหัวค่ำเนี่ยโอ้โหโพลนเลยครับลูกขนาดเท่าไหนล่ะครับเท่าไข่ไก่คุณนิรชาใหญ่นี่นะฟังเสียงสิแล้วถ้าเล็กนะครับก็คือว่าเท่าไข่นกกระทาโอ้โหดีไม่แท้ควายห่านครับนี่นะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าไข่นกกระทาตนุนี่นะปรากฏว่านะครับหลังคาบ้านพี่น้องประชาชนนะครับเปิดเปิ้ลมาเลยคุณนี่นะนะครับชาวบ้านเห็นภาพนะครับเอามาใส่เลยครับใส่กระติกให้ดูว่าลูกเห็บมันตกอย่างนี้แต่ปรากฏว่านางหนูในรถนะครับก็ถ่ายไปด้วยนี่นะบอกว่าโอ้โหชาวบ้านเห็นภาพว่าลูกเห็บทำไมตกสวยแบบนี้ดูสิคุณนี่นะตกรถขาวโพลนเลยนี่นะเอ้าอยากจะให้ไปตกที่อื่นบ้างนะครับโดยเฉพาะทางเหนือทำไมจะได้เอ้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะได้พ่นควันพิษไปด้วยครับเอาแค่ฝนก็พอค่ะอย่างเงี้ยตกที่ไหนก็โอ้โหถ้าบนรถเนี่ยรถมีรอยปุบปุบปับเลยนะอันตรายเหมือนกันนะคะระมัดระวังสภาพอากาศค่ะแต่บอกว่าที่อันตรายที่หนึ่งก็คือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหลังจากที่ฟ้าผ่านอกฤดูไปแล้วก็เด้งกันไปค่ะทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กต่อหลังจากที่เด้งไปก็ต้องสั่งปิดปากเงียบนะคะท่านนายกบอกว่าก็ไม่อยากให้ข่าวก็เลยมีตัวแทนออกมาค่ะไม่รู้แหละว่าเป็นตัวแทนใครสงครามต่อเต่าก็เริ่มขึ้นค่ะโดยทนายตั้มนั้นออกมาแถลงชี้แจงเป็นแผนผังเส้นเงินไปคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่หลักๆแล้วเหมือนจะไปถึงคนที่นำสกุลสุขวิมลค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่มากๆอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นบิ๊กต่อก็ไม่อยากพูดมากค่ะเลยส่งทนายคนหนึ่งมาเพื่อที่จะฟ้องนี่คุ้นไหมคะคนคุ้นเคยค่ะทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์อัจฉริยะไม่ได้เป็นทนายนะครับท่านเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะเขามาพร้อมกับทนายอีกคนนึงครับที่อยู่อัยการนะฮะท่านมาเนี่ยเพื่อที่จะมาเอาเรื่องทนายตั้มค่ะเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยเอาหลักฐานมาแฉเยอะแยะเกี่ยวข้องกับบุคคลเต็มไปหมดค่ะแล้วก็บอกเลยว่าอันเนี้ยมันทำให้มันเสื่อมเสียไปทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผบ.ตร.ก็โดนด้วยเพราะฉะนั้นคุณอัจฉริยะบอกว่าผมได้รับอำนาจมาจากท่านผบ.ตร.มอบอำนาจมาเลยค่ะให้ผมมาจัดการกับทนายตั้มค่ะโดยได้ยื่นฟ้องทนายตั้มเรียบร้อยแล้วฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและจากนี้ก็จะระบุว่าถ้าเกิดทนายตั้มไปเผยแพร่อะไรอีกผมก็จะจ้องอีกนะแล้วท่านต่อสักนั้นเองน่ะท่านก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องหรือว่ารับเงินสวยอะไรออกถ้าพูดแบบนั้นก็ถือว่าเป็นคดีอาญาค่ะและศาลก็ได้ประทับรับฟ้องสำนวนไต่สวนอะไรต่ออะไรไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไปถึงไหนอะไรยังไงส่วนทนายตั้มก็รีบพูดเลยค่ะหลังจากที่คุณอัจฉริยะออกมาเนี่ยทนายตั้มก็บอกว่าโอ้โหอีกแล้วนะคุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นคนคุ้นเคยที่รู้จักกันดีและนี่หลักฐานที่มานำเสนอเนี่ยก็เป็นหลักฐานที่ทำกันบ้านมาอย่างดีแล้วมั่นใจในหลักฐานตัวเองค่ะแต่ว่าคุณอัจฉริยะก็บอกว่าเอกสารที่ได้มาก็ไม่ชอบโดยกฎหมายทั้งนั้นแหละที่ทนายตั้มเอามาเสนอนะคะแต่สิ่งที่ทนายตั้มฝากถึงคุณอัจฉริยะก็บอกว่าในฐานะที่อยู่วงการกฎหมายด้วยกันทำเพื่อประชาชนด้วยกันอย่าไปทำงานให้พวกตำรวจพวกนั้นเลยมาช่วยผมทำงานเพื่อประชาชนดีกว่าแล้วก็ฝากไปถึงบิ๊กต่อด้วยว่าบิ๊กต่อครับคุณอัจฉริยะเนี่ยเคยฟ้องผมมา 5-6 คดีแล้วนะแล้วก็ยกฟ้องหมดเลยนะก็อยากจะให้พิจารณาด้วยไอ้ที่ยกฟ้องไปอ่ะบางคดีเขาให้จ่ายค่าทนายให้ผมด้วยก็ยังไม่ได้จ่ายสักบาทนะผมอยากจะบอกบิ๊กต่อว่ายังไงอ่ะคิดดูให้ดีๆก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวกันเยอะแล้วพูดไปก็ขนลุกไปทางด้านทนายตั้มบอกว่าอยากให้คุณอัจฉริยะเนี่ยเปลี่ยนขั้วมาทำเพื่อประชาชนนะก็ฝากไว้แบบนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะบิ๊กต่อเองก็บอกว่าไม่ได้หนักใจอะไรเลยเรื่องนี้ก็อยากจะมอบให้คุณอัจฉริยะไปดูแลเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎ
ฎหมายค่ะและจากนี้ไม่ว่าจะไปยื่นเรื่องให้บิ๊กเต่าให้อะไรต่อไปมันก็ยังไม่เป็นคดีความณตอนนี้นะคะครับซึ่งนะครับในทางคุณอัจฉริยะก็บอกด้วยนะครับบอกว่าวันนัดสืบพยานนะครับว่ายังไงอ่ะอ้าวนะครับท่านผบ.ตร.ก็จะเป็นคนไปให้เป็นผู้ที่ถูกนัดสืบเลยนี่นะล่าสุดจริงๆนะครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับไม่แผ่วเลยบอกว่าพี่อัจฉริยะพูดเหมือนหนังการ์ตูนเลยนี่นะคดีแบบนี้ถ้าไม่เป็นข่าวดังตำรวจตัวเล็กตัวน้อยที่ไหนจะกล้ารับทำคดีล่ะครับบอกผมนะครับพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยไม่มีหลักฐานผมทนายนะครับไม่ใช่ทนายอุ้ยว่าใครอ่ะก็ว่าคุณอัจฉริยะไงโอ้โหครับไม่ใช่ทนายนั่นน่ะทนายใช่เขาไม่ใช่ทนายเนาะการที่ออกมาเปิดโปงทุจริตขนาดระดับชาติขนาดนี้ถ้าไม่มีข้อมูลใครจะกล้าล่ะครับพี่เองนั่นแหละเปิดปิดปิดตลอดชีวิตน่าจะเข้าใจดีก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่ประชาชนธรรมดาออกมาตัวแทนตำรวจยศใหญ่ระดับนั้นนะครับเรียนตามตรงไม่เคยเห็นครับว่างั้นนี่นะนี่คือก็ว่าเป็นหนังเรื่องยาวต่อไปนะครับมันจะต้องว่ากันไปนี่นะเป็นสงครามตัวแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอทะเลาะกันไปเหมือนหนังค่ะกำลังจะสนุกกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเงียบทุกทีเลยคุณสุวิทย์อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับข่าวใหญ่สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับมีเงินเนี่ยรีบซื้อทองไว้แล้วถูกไม่ทันแล้วน้ำมันเดินดีเซลนะครับถ้าไม่มั่นใจเติมเต็มถังไว้ก่อนน้ำมันขึ้นนะเดี๋ยววันหนึ่งเมษายนนะครับจะขึ้นเกิน30บาทแล้วครับเดี๋ยวมาครับจัดจ้านเข้าถึงข่าวกันต่อนะครับตำรวจเป็นข่าวอีกแล้วครับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้ทุกคนนะครับมีโทรศัพท์มือถือหมดเลยปรากฏว่าขับรถนะครับมาจากจังหวัดหนองคายโน่นจะไปจังหวัดปราจีนบุรีครับถูกตรวจว่างั้นนะถูกตรวจนะครับอ้าวไม่มีการสวมเข็มขัดนิรภัยทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีเสียงเด็ดลอดจากผู้ตรวจตำรวจนะครับบอกว่าขอค่ากาแฟ200เอ้าเดี๋ยวจะส่งใบเสร็จกลับไปที่บ้านยังมีอยู่เหรอคำพูดตรงนี้เขาเอามาเผยแพร่ทาง TikTok ครับเรียบร้อยค่ากาแฟ200ฮ่าๆนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณจุดสกัดบ้านผางามที่ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในพื้นที่สภ.วังขอนแดงครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือมีคนจากภาคอีสานโน่นจังหวัดหนองคายครับเขาจะมาทำธุระนะมาด้วยกันนะครับ6คนนั่งรถคันมาครับรถคันที่เกิดเหตุนี่นะแต่พอถึงตรงนี้ครับตำรวจเขาก็โบกให้จอดเลยอ้าวเข็มขัดนิรภัยนะครับไม่ได้ขาดกันเหรออ้าวถ้างั้นแม่ขาดไม่เป็นไรเอามา200กาแฟว่างั้นนี่นะนี่แหละครับก็เลยเป็นเรื่องเลยตอนนี้ทำให้ทางผู้กับนะครับได้มีการเต้นแล้วครับในกำลังนี่นะกำลังมีน้อยครับมี25นายเท่านั้นเองรวมทั้งผมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อกำลังมีน้อยเนี่ยต้องเอาอาสาตำรวจนะครับมาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นจะไปตรวจสอบนะครับว่าไอ้เสียงที่พูดนี่นะเป็นตำรวจจริงหรือเป็นอาสาตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นตำรวจจริงหรือเป็นอาสาถ้าผิดก็ต้องดำเนินคดีเหมือนกันเนี่ยนะเอาค่ะไปดูน้องเก๊กฮวยกันต่อคุณสุวิทย์ครับขัดข้องอีกแล้วเหรออ้าวครับเปิดได้เมื่อคืนใน6ทุ่มใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วไปดูภาพกันค่ะนี่ก็คือน้องเก๊กฮวยนะคะยืนรอกันอีกแล้วงงๆกันอยู่ค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะก็ต้องดูกันต่อไปล่ะค่ะช่วงสายของวันนี้รถจอดค่ะตั้งแต่จะไปหัวหมากก็สิ้นสุดที่สถานีศรีกรีฑานะคะสอบถามเจ้าหน้าที่กันว่าเกิดอะไรขึ้นรางมันเป็นอะไรล่ะวันนี้ก็ต้องปรับแผนการเดินทางใหม่กันอีกแล้วคนที่อยู่แถวๆนั้นเขาบอกว่าโอ้โหเบื่อเสียเวลาน่ะเดินทางมาค่าตั๋วก็จ่ายไปแล้วแล้วคิดดูนะคุณสวิทเวลาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมันไปไม่ได้ลงมาข้างล่างเนี่ยใครจะจ่ายเงินอาจจะเป็นแท็กซี่หรือ Grab หรืออะไรเรียกไปก็แพงกว่ารถไฟฟ้าอยู่แล้วไหนจะเสียเวลาอีกค่ะยังไงกันแน่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีปัญหาเยอะอันนี้ลาดพร้าวไปหัวหมากนะคะต้องไปจบที่ศรีกรีฑายังไม่ทันข้ามคืนเลยล่าสุดจริงๆนะครับบริษัทได้รับสัมปทานรถสีเหลืองนี่แหละครับก็ประกาศแล้วครับบอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนซื้อตั๋วนะครับนี่เหมาจ่ายเลยลดให้ 20% ว่างั้นนี่นะเยียวยาหน่อยโอ้ยแต่วันนี้นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าประเทศไทยนี่ตื่นทองกันครับตื่นขึ้นมานี่นะโอ้โหทองคำนะครับพรวดขึ้นเลย550บาทนะครับคุณนิชาในที่สุดแล้วก็เพิ่มอีกทีนึงนะครับก็คือว่าอีก200ทำให้วันนี้นะครับนี่นะปรับเพิ่มมาทั้งหมดนะครับก็คือว่า600คุณโอ้ยจะไม่ตื่นทองได้ยังไงครับแบบนี้นะ
ราคาทองแท่งนะครับรับซื้อบาทละ 38,400 แล้วก็ขายออกบาทละ 38,500 ครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำยังไงครับคนก็ตื่นนะครับมันเจออะไรครับปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะเย็นนี้นะครับก็ต้องติดตามด้วยนี่ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคที่สหรัฐเขาจะมีการเปิดเผยออกมาอาจจะเป็นแต่ปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้ราคาทองคำมันอาจจะแพงขึ้นไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นเรื่องดีสำหรับคนที่บอกว่ามีเงินแล้วก็ไปซื้อทองเก่งกำไรเพราะว่ามีแต่ขึ้นกับขึ้นครับนี่นะแต่เห็นใจอย่างเดียวครับคนที่จะเก็บเงินแต่งงานไปซื้อทองโอ้โหขอสาวแต่งงานนะคุณเรจานี่นะอยากจะเป็นทองแผ่นเดียวกันเหรอโอ้โหทองหนักแพงเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงบ้างนะครับจะนิ่งเสือเต็มลึงทองอย่างนี้มันก็ไม่ได้นี่นะโอ้จะทำยังไงครับนี่นะรักแท้นะครับนี่โอ้ไม่รู้ทำไงรักแท้แพ้ทองเจ้าบทเจ้ากลอนทำตัวเป็นผ้าคีริ้วห่อทองดีกว่าไม่มีทองให้ผ้าคีริ้วนี่แหละครับผ้าคีริ้วห่อทองผ้าคีริ้วมีค่ะแต่ทองไม่มีแล้วไม่เป็นไรหรอกรักกันจริงๆไม่เกี่ยวกับทองก็ได้ค่ะเอาน้ำมันก็ได้ไหมแพงพอๆกันน่ะทองคำดำเนี่ยของมันนี่ครับโอ้นี่ก็จะขึ้นอีกแล้วแล้วดีเซลซะด้วยค่ะข่าวออกไปปั๊บของก็ขึ้นไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวพอน้ำมันขึ้นจริงก็ขึ้นอีกรอบหรือเปล่านะคะเพราะว่ากบน.บอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะต้องปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันประเภทน้ำมันดีเซลขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้มันเกิน30ไปหลังจากล็อกมานานแล้วที่30บาทต่อลิตรนะคะเริ่มเมื่อไหร่โอ้ยคุณสวิทย์เริ่มเมษายนเลยนะ1ครับ1เมษายนอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ1เมษายนเนี่ยเอาไงดีอ่ะก็ต้องปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ถือว่าได้รับผลกระทบมากสะสมมานานนี่เป็นแสนล้านเลยมันจะกระทบกับค่าของชีพของประชาชนหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะต้องบริหารจัดการกันแบบหาสมดุลให้ได้อ่ะเหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้เนาะข้าวยากน้ำมันแพงค่ะเนี่ยนะสำหรับรายการวันศุกร์หน่อยไหมครับท่านผู้ชมนะครับเคยเห็นไหมครับต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ต้นปกติแล้วก็เราเห็นตะไคร้ธรรมดาปลูกใช่ไหมครับเป็นสมุนไพรแต่คราวนี้เป็นตะไคร้แล้วก็เป็นต้นจริงๆหอมใช่ไหมคุณเรจาเนี่ยกลิ่นเหมือนตะไคร้อะค่ะจริงครับอยู่ในห้องส่งของเรานี่เองครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับนี่ฮะคุณดอมดูมันกลิ่นคือมันกลิ่นยังไงอ่ะคุณไม่ต้องถามเลยค่ะกินเข้าไปเลยค่ะคุณสุวิทย์กลิ่นตะไคร้กลิ่นมะนาวแล้วก็กลิ่นมะกรูดครับหอมสดชื่นนี่ครับต้นหน้าตามันเป็นแบบนี้ถ้ามันมีเม็ดมันแก่หน่อยนะครับเอาไปทำอะไรครับเป็นเครื่องเทศทำอาหารครับกลิ่นแรงเลยคล้ายตะไคร้ช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารด้วยช่วยเพิ่มความหวานแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยขึ้นด้วยครับจะไปทำอาหารประเภทแกงผัดลาบทอดปิ้งย่างอย่างเงี้ยหม่าล่าก็ยังทำได้เลยมี3กลิ่นด้วยกันครับย้ำอีกทีหนึ่งมะนาวใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ครับจริงๆครบเอานำมาสกัดเป็นสารระเหยก็ได้นวดทาถูอย่างเงี้ยแต่ที่อยากจะบอกวันนี้ใกล้ตัวที่สุดคุณเรจาเวลาเรายุงกัดใช่ไหมครับนี่ตีปอดตีแปดครับหรือป้องกันทำไงครับนี่นะโลชั่นกันยุงโลชั่นกันยุงท่านรู้ไหมครับนี่ครับเขาเอาต้นนี้ไปสกัดมาปลูกเลยติดต่อที่สวนนุ่งนุ่นก็ได้อยากรู้ใบมันเยอะมากแล้วพอขยี้ปุ๊บมันหอมไปหมดเลยค่ะใช่ใช่นะครับนี่นะยุงไม่กัดครับมีทาเลยนี่นะอุ้ยดีจังเลยคุณสวิทย์คะที่ฉันเคยขอเงินคุณ 2-300 นะคะวันนี้ขอบาทเดียวได้ไหมคะครับบาทนึงเหรอเอาไม่มีเดี๋ยวอ้าปากก่อนทำไมงั้นขอเป็นทองแล้วกันค่ะทองบาทนึงแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะขอให้มีสักบาทเถอะเกือบ 40,000 บาทนะหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้ลาลุ้นทองก็แล้วกันนะตื่นทองหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องก้าวโมเดิร์นนานให้สารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาส์บ่ายสามโมง